โยบบทที่38ข้อ1ถึง21ค่ะอยากให้ตั้งใจอ่านไปด้วยนะคะแล้วดูว่าเนื้อหาพูดถึงอะไรบ้างค่ะแล้วพระยาเวทรงตอบโยบจากพายุว่านี่ผู้ใดหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้จงคาดเอวอย่างลูกผู้ชายเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกบอกมาเลยถ้าเจ้ามีความเข้าใจผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลกแน่นอนล่ะเจ้าต้องรู้สิหรือผู้ใดขึงเชือกวัดบนนั้นรากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไรผู้ใดวางศิลามุมเอกของมันเมื่อเหล่าดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญและบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบานผู้ใดเอาประตูปิดทะเลเมื่อมันระเบิดออกมาจากคันเมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสือแล้วอ้อมของมันแล้วกำหนดเขตให้มันแล้ววางดานและประตูและกล่าวว่าเจ้าไปได้ไกลแค่นี้แหละอย่าเลยไปอีกและขึ้นคนองของเจ้าหยุดเพียงแค่นี้แหละเจ้าได้บังคับบัญชาอรุณตั้งแต่เจ้าเกิดมาและเป็นเหตุให้อรุณโนไทยรู้จักที่ของมันเพื่อมันจะจับปลายแผ่นดินโลกและสลัดคนชั่วออกไปเสียจากโลกหรือโลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับและลักษณะต่างๆเด่นออกมาเหมือนเสื้อผ้าแสงสว่างของคนอธรรมถูกยึดไว้จากพวกเขาเองและแขนของเขาที่เงื้อขึ้นก็ถูกหักเสียเจ้าเข้าไปในตาน้ำแห่งทะเลแล้วหรือเจ้าเดินลงไปในที่ลึกที่สุดแล้วหรือประตูแห่งความตายได้เผยแก่เจ้าแล้วหรือเจ้าได้เห็นประตูเงามัจจุราชแล้วหรือเจ้ายังรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือบอกมาเลยถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี้ทางไปถึงที่พำนักของความสว่างอยู่ที่ไหนและสถานที่แห่งความมืดนั้นอยู่ที่ไหนเพื่อเจ้าจะได้พามันไปยังแดนของมันและเพื่อเจ้าจะได้เห็นทางไปบ้านของมันเจ้าคงรู้เพราะเจ้าเกิดมาแล้วอายุของเจ้าก็มากมายเหลือหลายร่วมใจกันที่ฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรพวจนะคำทุกตอนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระบิดาเราขอบคุณสรรพวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้เราเห็นถึงคำพูดของพระเจ้าที่ทรงตัดกับคนของพระองค์นั้นเราเห็นถึงนิสัยพระลักษณะของพระเจ้าที่ดีเลิศที่เราอยากจะเรียนแบบทั้งผู้เทศนาและผู้ที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งค่ะในระหว่างการเตรียมเทศนากันนี้นะคะมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นก็คือว่าเมื่อคนที่ไม่ได้มีความรู้จักกันไม่ได้มีผลประโยชน์ผลได้ผลเสียในชีวิตต่อกันแต่เมื่อมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในบางด้านความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางสิ่งกับทำให้คนเหล่านั้นสามารถที่จะทะเลาะถกเถียงหรือเป็นเหมือนศัตรูกันได้เลยอย่างเช่นถ้าถามว่ามนุษย์เคยไปดวงจันทร์จริงหรือไม่คำถามแบบนี้เคยเกิดขึ้นว่ามนุษย์เคยไปดวงจันทร์จริงหรือหลายๆคนเชื่อเรียบร้อยแล้วว่ามนุษย์เคยเดินทางไปดวงจันทร์ได้ในขณะที่บางคนไม่ได้มีความเชื่อเช่นนี้และคิดว่าการเดินทางไปดวงจันทร์เป็นเพียงเรื่องที่ลวงโลกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องหนึ่งและเมื่อใครแสดงความคิดเห็นแบบนี้ผ่านสื่อหรือผ่านบล็อกที่ให้แสดงความคิดเห็นได้หลายครั้งเราเห็นว่ามีความคิดเห็นที่ต่อต้านกลับมาเป็นความคิดเห็นที่รุนแรงและอาจจะหยาบคายด้วยซ้ำน่าแปลกจริงๆที่แม้แค่เป็นความรู้ทั่วไปในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นสิ่งที่มนุษย์ค้นหาสิ่งที่มนุษย์กำลังต้องการหาคำตอบบางอย่าง
ซึ่งความรู้นั้นอาจจะผิดหรือถูกก็ได้แต่แปลกเพียงความคิดเห็นที่แตกต่างความคิดเห็นที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงกันเรากำลังมานั่งถกเถียงกันและยอมที่จะมีปัญหาความสัมพันธ์ต่อกันได้เลยน่าเสียดายไหมคะวันนี้เราจะมาฟังคำเทศนาในหัวข้อคำถามที่ไม่ถูกตอบจากเรื่องราวในโยบบทที่38ข้อ1ถึง21เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าสนใจมากว่าทำไมชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ชอบทำมากคนหนึ่งกับมีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตของเขามากมายเป็นความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาแบบตั้งตัวไม่ทันข้าพเจ้าสนใจว่าคนคนนั้นจะตอบสนองต่อปัญหายังไงข้าพเจ้าสนใจว่าพระเจ้าจะเข้ามาพูดอะไรในชีวิตของเขาแล้วเมื่อข้าพเจ้าเห็นถ้อยคำของพระเจ้าในบทที่38จนกระทั่งถึง41เรารู้สึกแปลกประหลาดมากว่าพระองค์ทรงพูดอะไรช่างน่าสนใจจริงๆสำหรับวิธีการที่พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนกับคนของพระองค์ในยามที่เขามีความทุกข์และต้องการคำตอบบางอย่างก่อนที่จะไปเรื่องราวของโยบท่านเคยได้ยินคำถามหนึ่งไหมว่ามนุษย์เกิดมาจากอะไรหลายๆคนที่อยู่ในโรงเรียนเคยได้ยินว่ามนุษย์มีบรรพบุรุษที่วิวัฒนาการมาจากลิงท่านเชื่อหรือไม่ถ้าเขาบอกว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงขอถามกลับไปว่าลิงมาจากอะไรถ้าเขาตอบว่าลิงวิวัฒนาการมาจากปรากฏการบิ๊กแบงขอถามกลับว่าปรากฏการบิ๊กแบงเกิดขึ้นได้ยังไงขออธิบายปรากฏการบิ๊กแบงการเกิดปรากฏการบิ๊กแบงมาจากความเชื่อของนักฟิสิกส์ที่บอกว่าก่อนที่จะมีจักรวาลนี้หรือเอกภพจักรวาลเกิดขึ้นโดยการระเบิดครั้งใหญ่ปุ่มใน 15,000 ล้านปีที่แล้วหลังจากเกิดการระเบิดและสิ่งต่างๆเริ่มเย็นลงเย็นลงมีการรวมตัวกันจนกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขอถามกลับไปว่าสสารที่ทำให้เกิดการระเบิดคืออะไรสสารเหล่านั้นมาจากไหนทำไมเมื่อระเบิดแล้วทุกอย่างจึงเป็นระบบระเบียบมากที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระบบระเบียบมากนี่คือคำถามทั่วไปที่มนุษย์เฝ้าถามและพยายามค้นหาคำตอบแล้วถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตเราล่ะคำถามทั่วไปก็ยากพออยู่แล้วสับความรู้ในเรื่องยากๆสับโลกใบนี้แต่พอมาเจอคำถามชีวิตบางทียากกว่าวันนี้มี2ประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือในบางคำถามด้วยสติปัญญาอันจำกัดของมนุษย์ไม่สามารถตอบได้ต้องยอมรับความจริงเรื่องหนึ่งว่าในบางคำถามด้วยสติปัญญาที่จำกัดของมนุษย์เราไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้โยบเป็นบุคคลหนึ่งในพัมพีที่เริ่มมีคำถามค้างคาใจกับพระเจ้าเกิดขึ้นในชื่อของเขาเรื่องราวของโยบคนอาจจะเคยฟังในโยบบทที่1ข้อ1โยบเป็นคนในแผ่นดินอูซที่อยู่ทางตะวันออกเป็นคนดีพร้อมเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายนี่คือการเริ่มต้นที่จะบอกประวัติของโยบให้เราทราบโยบดีพร้อมยำเกรงพระเจ้าเที่ยงธรรมและหันเสียจากความชั่วร้ายทั้งปวงนี่คือคนที่พระเจ้าเกริ่นนำว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆเมื่อเขาเป็นคนดีมากวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาต่อมามารขอพระเจ้าที่จะทดลองโยบขอทดลองผู้ชายคนนี้เพราะว่าที่เขาดีพร้อมได้เพราะพระองค์กั้นรั้วล้อมรอบชีวิตของเขาไว้ไม่ใช่หรือเพราะพระองค์ทรงอวยพรการงานที่เขากระทำไม่ใช่หรื
นี่คือสิ่งที่มารตั้งคำถามว่าเพราะพระองค์อวยพรเขาเพราะพระองค์กั้นรั้วล้อมรอบชีวิตของเขาไว้ฉะนั้นเขาก็ต้องยำเกรงพระเจ้าสิเขาต้องขอบคุณพระเจ้าสิโยบเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในแผ่นดินอูสในทางด้านตะวันออกสิ่งที่เขาร่ำรวยมากสมัยนั้นก็คือการร่ำรวยในฝูงสัตว์โยบมีแกะในการดูแลถึงกี่ตัวทราบไหมคะ 7,000 ตัวโยบมีอูฐในการดูแลถึง 3,000 ตัวโยบมีวัวในการดูแลถึง 1,000 ตัวพัมพีใช้คำว่า500คู่โยบมีวัวตัวเมียในการดูแลถึง500ตัวรวมทั้งสิ้นเขามีฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นมีสัตว์ 11,500 ตัวใหญ่มากต้องใช้พื้นที่ขนาดไหนในการดูแลฝูงสัตว์ 11,500 ตัวต้องใช้คนงานจำนวนมากในการช่วยกันเลี้ยงสัตว์และโยบมีลูกทั้งหมด10คนเป็นชายกี่คนคะเป็นชายทั้งหมดขอเสียงหน่อย เป็นชายทั้งหมด7คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดขอเสียง3คน เพราะว่าข้อนี้ต้องตอบได้ ต้องตอบได้เพราะว่ามี10คนเป็นชาย7เป็นหญิง3การทดลองแรกเกิดขึ้นแล้วแล้วมารจะทดลองโยบยังไงดีเมื่อเขาอยากจะวัดใจโยบจะต้องดูซิว่าผู้ชายคนนี้ชอบทำจริงหรือเปล่าการวัดใจครั้งแรกวิธีการที่มารใช้คือทำลายทรัพย์สินทั้งหมดด้วยการถูกปล้นฝูงสัตว์ไปด้วยการทำลายด้วยการมีไฟตกมาจากฟ้านี่คือการทดลองที่หนึ่งที่เกิดขึ้นวินาทีที่ถูกทดลองโยบสูญเสียสัตว์ 11,500 ตัวเขากลายเป็นคนล้มละลายทันทีเขาสิ้นเนื้อประดาตัวทันทีเราเคยมีประสบการณ์สิ้นเนื้อประดาตัวไหมคะมันไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแล้วบ้านยังอยู่ได้แต่ทรัพย์สมบัติในการดูแลไม่เหลือแล้วคนใช้เขาตายหมดยกเว้นแค่หนึ่งคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของการดูแลฝูงสัตว์กลับมารายงานโยบเพียงที่ละหนึ่งคนประสบการณ์ของการสิ้นเนื้อประดาตัวเกิดขึ้นกับชายที่ชื่อโยบมันไม่จบแค่นั้นมารทดลองต่อสิ่งที่สองคือระหว่างที่ลูกๆสิบคนอยู่ในบ้านพร้อมกันปรากฏว่าเกิดพายุโหมกระหน่ำซัดเข้ามาแล้วก็พังทับลูกทั้งสิบคนค่อยๆตายหรือตายพร้อมกันนะคะตายพร้อมกัน10คนตายพร้อมกันในคราวเดียวการวัดใจครั้งที่2ของโยบเขาสูญเสียลูกที่เขารักทั้ง10คนในเวลาเดียวกันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยที่คนคนหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เรารู้สึกว่ามันง่ายในเหตุการณ์นั้นโยบไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าการหมดเนื้อหมดตัวของเขาสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วคนใช้ตายและลูกอันเป็นที่รักตายพร้อมกันถ้าสมมติเรามีลูกแม้คนเดียวตายเนี่ยเราคงร้องไห้ร้องไห้แทบจะคุมสติไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่อยู่คนที่เรารักมากๆแต่นี่พร้อมกันทั้ง10คนมันกระทบเข้ามาที่ใจมันกระแทกเข้ามาที่หัวใจเลยว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงจริงๆจนภรรยาทนได้ไหมคะกับเหตุการณ์พวกนี้ภรรยารับไม่ไหวในโยบบทที่2ข้อ9ถึง10แล้วภรรยาท่านกล่าวกับท่านว่าเธอยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์อยู่อีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโง่เขาจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์ทั้งสิ้นนี้โยบไม่ได้ทำบาปด้วยริมฝีปากของตนภรรยารับไม่ไหวแล้วนะคะภรรยาไม่สามารถเผชิญเหตุการณ์นี้ได้ตอนนี้มีโยบที่ยังรับสถานการณ์นี้ได้อยู่ยังไม่ต่อว่าพระเจ้ายังไม่แช่งด่าพระเจ้ายังเชื่อมั่นในพระเจ้าของเขาอยู่แม้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นและภรรยาทำตัวเหมือนอยู่ฝ่ายตรงข้ามคนใกล้ตัวไม่ได้แสดงอาการปลอบประโลมใจหรือว่าอยู่เคียงข้างแล้ว3เรื่องที่เขาเริ่มเผชิญในชีวิตของโยบโยบยังยืนหยัดอยู่ยังใจสู้อยู่ยังมีสติอยู่มารมีวิธีการในการดึงคนของพระเจ้ามารรู้ว่าจะดึงเขาออกมาด้วยวิธีใดคนนั้นมีจุดอ่อนอะไร
คนนั้นจะใช้วิธีไหนแต่โยบเนี่ยเป็นคนดีพร้อมชอบธรรมฉะนั้นวิธีของโยบเนี่ยมันไม่ใช่วิธีธรรมดาทั่วไปวิธีของโยบจะเป็นวิธีที่พิเศษและแตกต่างและนี่คือวิธีที่เราเห็นเลยว่ามีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไปเพราะไม่มีใครเชื่อว่าคนชอบธรรมจะต้องเจอเรื่องแบบนี้คนมักจะเชื่อว่าหว่านสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นคนมักจะเชื่อว่าถ้าคุณไปทำผิดคุณจะต้องได้รับผลแต่ถ้าเราเป็นคนดีรักษาชีวิตชอบธรรมทำผิดสารภาพบาปกลับใจเสมอแล้วเราเป็นคนระมัดระวังตัวคำว่าดีพร้อมในบางเล่มจะใช้คำว่ารอบคอบเมื่อรอบคอบนั้นหมายความว่าเขาจะเป็นคนตระหนักในการคิดในการกระทำในคำพูดเขาจะเป็นคนที่ยำเกรงและเกรงกลัวต่อบาปและหันจากความชั่วกำลังสะท้อนว่าทุกย่างก้าวทุกวิธีทิศทุกคำพูดของโยบเป็นคนที่ถือว่าจะบอกว่าเพอร์เฟกต์ก็ได้เพราะเขาตั้งใจกับพระเจ้าแบบนั้นจริงๆนี่คือที่เราเห็นวิธีของเขามารู้ว่าถ้าวิธีของโยบเป็นวิธีปกติทั่วไปทำอะไรโยบไม่ได้ฉันจึงใช้วิธีที่รุนแรงมากแต่โยบยังยืนหยัดได้วิธีต่อไปที่มันจะใช้มันบอกว่าเนื้อแทนเนื้อหนังแทนหนังสิ่งต่างๆจะเป็นสิ่งรอบตัวเขาจึงสามารถยืนหยัดในพระเจ้าได้แต่ขอใช้วิธีนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าไม่ได้ทำแต่มันมาทำให้โรคร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของโยบกลายเป็นฝีตั้งแต่ส่วนไหนถึงส่วนไหนคะฝ่าเท้าถึงกระหม่อมศีรษะขึ้นทั้งตัวการเป็นฝีนี่เจ็บมากเราลองคิดดูนะว่าถ้าเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วหน้าเราเต็มไปด้วยฝีเอาสิวเต็มหน้าเลยก็ได้วันนี้เราจะมาบทด้วยความรู้สึกยังไงตื่นขึ้นมามีแต่สิวหรือใครเคยเป็นอิสุกอิสัยไหมคะมีคนนึงเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นอิสุกอิสัยที่แปลกมากคือเป็นแทบทุกอนูพื้นที่ของหน้าตาและผิวพรรณเป็นยุบยิบยุบยิบยิบเต็มไปหมดเรายังรู้สึกว่าหน้าตาเขาหน้ามองไหมแต่นี้เป็นฝีใหญ่ๆลองคิดดูสิวเม็ดใหญ่ๆแล้วมันดูดแล้วมันเจ็บทำลายเนื้อช่วงนั้นโยบอยู่ในสภาพที่เป็นฝีร้ายทั้งตัวมีความเจ็บปวดทรมานถ้าเราไปอ่านพัมพีเราจะเห็นเลยว่าพัมพีบรรยายเลยว่าภรรยาขยะแขยงโยบคนใช้โยบต้องใช้วิธีเรียกเข้ามาเหมือนขอร้องคนใช้ปกติต้องยอมรับนายเข้าหานายแต่เมื่อเขาเป็นแบบนี้เขาสูญเสียทุกอย่างแล้วแล้วเขาอยู่ในสภาพที่น่ากลัวน่าเกลียดหนังผิวจะเหี่ยวย่นเหี่ยวลงไปติดกระดูกคนใช้เขาต้องใช้วิธีการวิงวอนเวลาเขาต้องขอความช่วยเหลือญาติของเขารังเกียจเขาตอนนี้โยบอยู่ในสภาวะไม่เหลือใครในชีวิตเขาถูกรังเกียจจากสังคมเด็กล้อเขาหมดเลยโยบกลายเป็นชื่อล้อเล่นข้าพเจ้าคิดนะดีนะเขาไม่เอาโรคที่โยบเป็นมาใช้ชื่อว่าโรคโยบโรคโยบดีมันที่มันไม่สามารถถ่ายทอดมาตั้งชื่อตามคนในพัมพีแต่เขาเป็นโรคร้ายนี้แล้วเขากลายเป็นที่ล้อเลียนของเด็กๆวันหนึ่งเรื่องราวของเขาไปถึงหูของเพื่อนๆสนิทเพื่อน3คนนัดกันแล้วเราจะเดินทางไปเยี่ยมโยบเราจะไปร่วมทุกข์และเล้าลมใจเขาเพื่อนของโยบ3คนมีชื่อว่า1เอลิฟัส2บินดัด3โซฟาเอลิฟัสบินดัดโซฟานัดกันเลยว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมโยบพร้อมกันแล้วเมื่อเขาเดินทางมาเดินทางมาเดินทางมาเห็นโยบอยู่แต่ไกลสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้วิ่งไปโอบกอดโยบสิ่งที่เขาทำคือปฏิกิริยาแรกคือร้องไห้เป่งเสียงดังมากเขาเห็นโยบแล้วเขาคงตกใจเพื่อนเรากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วหรือไม่มีสง่าราศีของโยบอยู่เลยโยบเป็นคนใหญ่โตในแผ่นดินอุซเป็นคนที่คนต้องมาฟังความคิดของเขาเขาไม่ใช่คนรวยปกติแต่เป็นคนรวยที่คนนับหน้าถือตาและต้องมาฟังวิธีคิดของโยบฟังเวลาที่เขาต้องไต่สวนหรือว่าช่วยเหลือเขามีน้ำใจในการที่จะช่วยคนไม่ว่าคนยากจนแม่ไม้คนขัดสน
เขาเป็นแบบนั้นเมื่อไปถึงสิ่งที่เขาเห็นคือโยบหมดแล้วซึ่งสง่าราศีในตัวของเขาเองเพื่อนๆร้องไห้เปล่งเสียงและนั่งอยู่กับเขาบนดินโยบต้องอยู่ในสภาพที่นั่งอยู่บนดินมีกองขี้เถ้าแล้วเขาต้องคอยเอาชิ้นหม้อแตกมาขูดเนื้อต้องขูดน้ำเหลืองออกหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เขาต้องนั่งอยู่ในสภาพนั้นบนดินแล้วเพื่อนมานั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด7วัน7คืนโดยคุยกันตลอดการอยู่ในนั้น7วันอย่างมีความสุขใช่หรือไม่ไม่ใช่นั่ง7วัน7คืนโดยไม่พูดอะไรสักคำเดียวเพราะเขาสัมผัสและรู้ว่าความทุกข์ของโยบนั้นมันใหญ่หลวงจริงๆโยบมีความทุกข์ใหญ่หลวงมากเขานั่งอยู่ได้ยังไงบนดินต้อง7วัน7คืนโดยไม่พูดกันสักคำเดียวเราอาจจะนั่งอธิษฐานอยู่นะแต่เขานั่งแล้วไม่รู้เขาคิดอะไรเขาคงนั่งแล้วเขาคงคิดแล้วเขาคงกำลังใคร่ควรอะไรบางอย่างจนกระทั่งในโยบบทที่3ข้อ1ถึงเวลานี้โยบอ้าปากพูดออกมาสิ่งแรกที่โยบพูดก็คือแช่งวันเกิดของตัวเองแล้วถ้าดูต่อไปเนี่ยโยบจะรู้สึกเลยว่าเราเกิดมาทำไมในโลกใบนี้ทำไมไม่ตายเสียสิ่งที่โยบอ้าปากพูดครั้งแรกคือแช่งวันเกิดตัวเองที่เกิดมาในโลกนี้ตามประเพณียิวเนี่ยเมื่อเราไปเยี่ยมคนมีความทุกข์เราจะไม่ปิปากพูดก่อนจนกว่าคนที่มีความทุกข์จะพูดขึ้นก่อนฉะนั้นเพื่อนๆก็คงจะไม่พูดอะไรเพราะว่าโยบไม่ได้พูดอะไรถ้าโดยธรรมชาติเราไปเยี่ยมคนป่วยก็ต้องบอกขอบคุณที่มาเยี่ยมถูกไหมขอบคุณขอบใจอะไรก็ว่าไปแต่โยบพูดอะไรไม่ออกสักคำนึงเพื่อนๆก็ไม่สามารถพูดได้จนกระทั่งโยบอ้าปากพูดขึ้นมาเพื่อนจึงเริ่มพูดเมื่อพูดออกมาความคาดหวังเวลาเราเป็นคนที่อยู่ในสภาพที่เรามีความทุกข์มากเราสูญเสียทุกอย่างลูกเราเสียชีวิตไปและเราอยู่ในสภาพที่ป่วยร้ายแรงขนาดนั้นเราอยากฟังประโยคไหนจากเพื่อนที่มาเยี่ยมเราคงอยากจะฟังการให้กำลังใจขอให้หายไวๆขอให้หายดีขอพระเจ้ารักษาขอพระเจ้าดูแลอย่าคิดมากพระเจ้าจะช่วยท่านโยบได้ยินคำนี้ออกจากปากเพื่อนไหมคะไม่มีสักคำหนึ่งไม่มีคำหนุนน้ำใจจากปากโยบเพื่อนโยบ3คนนี้เลยแต่สิ่งที่เขาพูดทั้ง3คนล้วนเป็นการพูดที่ว่าโยบทั้งสิ้นทุกคนตั้งข้อสมมติฐานเหมือนกันหมดว่าโยบต้องทำบาปอย่างแน่นอนถึงรับผลแบบนี้โยบต้องทำผิดถึงรับผลร้ายแรงแบบนี้พระเจ้าจะให้คนชอบทำรับผลร้ายได้ยังไงและ3คนก็พร้อมใจคิดตรงกันว่าโยบพอโยบอธิบายว่ากับพอโยบอธิบายว่ากับโยบอธิบายว่ากับไม่มีคำหนุนน้ำใจออกมาจากปากเพื่อน3คนนี้แม้แต่คำเดียวจนโยบบอกจะไม่ไหวแล้วข้าพเจ้าจะไม่รู้ได้ยังไงว่าถ้าข้าพเจ้าทำบาปและข้าพเจ้าสารภาพกลับใจใหม่พระเจ้าจะยกโทษถ้าเราทำผิดเราจะรีบกลับใจและสารภาพและสารภาพบาปโยบบอกโยบจะไม่ทราบหลักการแบบนี้ง่ายๆได้ยังไงแล้วจนต้องบอกว่าเพื่อนหยุดพูดเถอะข้าขอร้องนิ่งเสียยังดีกว่าพูดหลายครั้งเราเห็นความจำกัดของมนุษย์ในการไปดิวปัญหาไหมในการที่เรามองปัญหาใครสักคนหนึ่งเราก็มีความจำกัดในด้านสติปัญญาบางทีเราไม่สามารถเข้าใจว่าเคสโยบมีเคสที่แตกต่างเพื่อนของโยบขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาในยุคนั้นแต่เคสนี้เขามืด8ด้านเขามืด8ด้านเขาไม่สามารถจะช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำใดๆต่อโยบได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของโยบชีวิตของเราเคยอยู่ในสภาพมืด8ด้านไหมคะเราคิดอะไรไม่ออกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นว่าโยบก็คิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาดำเนินชีวิตอยู่ดีๆทำไมเขาเจอปัญหาความทุกข์ถาโถมเข้ามาเพื่อนโยบ3คนไม่สามารถเป็นตัวช่วยเขาได้เลยตอนนี้โยบไม่เหลืออะไรละไม่เหลือทรัพย์สินไม่เหลือลูกไม่เหลือภรรยาเคียงข้างไม่เหลือคนใช้ที่เคารพนอบเขาไม่เหลือญาติที่ให้กำลังใจ
ไม่เหลือเพื่อนสนิทเขาไม่เหลืออะไรเลยเขามีแต่ความเจ็บปวดอยู่ในชีวิตที่เขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โรคร้ายนี้จะหายอยู่ในความทุกข์และทรมานนี่คือสภาวะของผู้ชายคนหนึ่งที่เขากำลังหมดทางออกในชีวิตจนกระทั่งเหตุการณ์ต่อมาในโยบบทที่38ข้อ1ถึง2พระเจ้าบอกว่าแล้วพระยาเวทรงตอบโยบจากพายุว่านี่ผู้ใดหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้นี่ผู้ใดหนอที่ให้คำปรึกษาอันมืดมนและปัสจากความรู้พระเจ้าเริ่มที่จะบอกก่อนเลยว่าเพื่อนโยบกำลังพูดในสิ่งที่ขาดความรู้ภาษาเดิมก็ใช้คำแบบนี้เลยว่ามืดมนมืดและปัสจากความรู้จริงๆสับกรณีของโยบเขาไม่สามารถคิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เราจึงต้องยอมรับความจริงเรื่องนึงว่าความจำกัดของเราหลายครั้งเราก็ยังไม่สามารถดิวปัญหาตัวเราเองได้ถ้าเราขาดพระวจนะพระเจ้าปัญหาของเพื่อนเราลูกแกะเราพ่อแม่เราหลายครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ถ้าเราไม่มีหลักการและการทรงนำจากพระเจ้าถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนมากเพียงพอนี่คือความจำกัดโดยเฉพาะถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานใดๆผิดโอกาสที่นำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดมีสูงมากเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วข้าพเจ้าเคยได้ยินคำสอนว่าเมื่อเราอยากทำอะไรให้ติดต่อกันเป็นนิสัยอยากสร้างนิสัยบางอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตเราต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย45วันแต่ปัจจุบันลดจำนวนวันลงแล้วเหลือแค่21วันถ้าเราอยากทำอะไรให้ติดตัวเป็นนิสัยทำแค่21วันก็สามารถเป็นนิสัยได้อนาคตจะลดลงเหลือกี่วันเราอาจจะมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตัวเองจนสามารถลดลงเหลือ10วันก็ได้สามารถเป็นนิสัยสิ่งนี้กำลังสะท้อนอะไรสะท้อนว่าความรู้บางอย่างมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าเวลาที่เราดูงานวิจัยใดๆผลวิจัยใดๆอย่าเพิ่งรีบเชื่อเพราะว่างานวิจัยหลายอย่างนั้นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายๆงานวิจัยนั้นผลสรุปออกมามันไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเนื่องจากการวิจัยบางอย่างผู้วิจัยเองก็ไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพแบบสอบถามคำถามที่ใช้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดวิธีการที่ใช้ในการวิจัยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหลายครั้งงานวิจัยก็เพื่อที่จะตอบสนองทางด้านการตลาดธุรกิจการเมืองหลายๆเหตุผลที่รวมอยู่ในผลงานวิจัยครั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราเองนั้นเชื่องานวิจัยใดๆโดยที่เราไม่ระวัดระวังเราอาจจะกำลังรับข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงเมื่อต้นคริสตศตวรรษที่1900เนี่ยมีคนเคยบอกว่าสมองมนุษย์ทำงานเพียงแค่ 10% สมองมนุษย์ทำงานเพียงแค่ 10%แต่เมื่อวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆและมีการตรวจเช็คไปที่สมองมนุษย์เขาค้นพบว่าไม่เห็นจะมีสมองส่วนไหนเลยที่ไม่ทำงานเมื่อดูเรื่องสารเคมีในสมองเนี่ยเช็คเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวบอกกลไกอะไรบอกเลยว่าสมองมนุษย์ไม่ได้มีการทำงานฉะนั้นใน 100% จะบอกว่าทำงานเพียงแค่ 10%เขาไม่เชื่อสมองคนโดยปกติควรจะทั้งทำงานร่วมกันเป็นระบบเขาไม่รู้ว่ามีใครกุเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อเหตุผลบางประการหรือไม่แต่กำลังบอกว่าเชื่อไหมเมื่ออนาคตผ่านไปเรื่อยๆปีนี้ปีหน้าหรือ10ปี20ปีความรู้ที่ท่านทราบในวันนี้มันจะกลายเป็นความรู้ผิดท่านเชื่อไหมขนาดอัจฉริยะคนหนึ่งในโลกที่เคยบอกว่าสิ่งที่มีความเร็วที่สุดในโลกใบนี้ก็คือเด็กฟิสิกส์ต้องตอบได้สิ่งที่มีความเร็วที่สุดในโลกใบนี้ก็คือแสงเดินทางได้ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงหรือต่อวินาที300,000กิโลเมตรต่อวินาทีไม่ใช่1ชั่วโมงข้าพเจ้าเคยขับรถเร็วสุด
220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากรถจะตัดหน้าบางทีเบรกตัวโก่งในวันนั้นจะมีอาจารย์สลันและหลายๆคนนั่งอยู่ในรถแต่แสงสามารถเดินทาง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนี่คือสิ่งที่เขาบอกไว้แต่กำลังมีคนบอกว่าอาจจะมีสิ่งที่เดินทางได้เร็วกว่าแสงก็ได้กำลังมีการค้นพบและพยายามที่จะค้นหาอยู่แต่เราก็เชื่อไปก่อนว่าตอนนี้ณตอนนี้เวลาเราเชื่อแล้วว่าณตอนนี้สิ่งที่ค้นพบได้คือแบบนี้ถ้ามนุษย์เป็นคนที่รีบสรุปอะไรและปักใจปักหลักตรงนี้เลยไม่ยอมเปลี่ยนข้อมูลเรากำลังพลาดแล้วเรากำลังพลาดแล้วเพราะว่าข้อมูลที่มนุษย์พยายามสืบค้นหานั้นมันอาจจะมีความผิดพลาดซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่าพลาดอย่าถูกหลอกในบางเรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กำลังก้าวล้ำไปและจะก้าวล้ำไปเรื่อยๆตอนนี้ต่างประเทศประเทศที่ถือว่าพัฒนาที่สุดในโลกสิ่งที่เขาคุยกันคือเราจะไม่ได้เดินทางด้วยรถทัวร์หรือว่ารถไฟฟ้าเวลาเขาคุยกันเขาจะคุยว่าจะมีการจัดทัวร์ไปท่องอวกาศทัวร์นี้ค่าใช้จ่ายต่อคนคือ7,500,000 บาทใครอยากไปทัวร์ท่องอวกาศต้องเตรียมเงินไว้7,500,000 บาทแต่แม้มีเงินเขาอาจจะไม่คัดเข้าไปท่องทัวร์อวกาศเพราะว่าเขาจะเลือกคนดังไปเพื่อเป็นการโปรโมท PR ไปในตัวเวลาเขาคุยกันเทคโนโลยีเรื่องความสวยความงามเขาไม่คุยเรื่องโบท็อกแล้วเขาจะคุยเรื่องร้อยไหมทองคำแท้เข้าไปร้อยเข้าไปให้มันอยู่ในใบหน้าเพื่อเราจะดูอ่อนกว่าวัยเส้นหนึ่ง 100,000 ถึง 200,000 บาทนี่คือเทคโนโลยีแต่ถามว่ามันจะมีผลดีผลร้ายยังไงตอนนี้ยังไม่ทราบโลกมีการก้าวกระโดดไปอีกเยอะในเรื่องเทคโนโลยีแต่ไม่ได้บอกว่าทุกความรู้ที่เรารู้ในโลกนี้คือเรื่องจริงไม่ได้บอกว่าเราต้องเชื่อทุกอย่างฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือพระวจนะพระเจ้าในโคโลสีบทที่2ข้อ3ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างซ่อนอยู่ในพระองค์และในสุภาษิตบทที่25ข้อ2บอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏนี่คือความอัศจรรย์ในพระเจ้าของเราความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้พระเจ้าให้เรารู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์พระเจ้าให้เรารู้ในสิ่งที่เราควรรู้เมื่อเริ่มต้นหลายสิ่งหลายอย่างพระวจนะพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าเรายังไม่สามารถรู้ได้เมื่อเรายังอยู่ในโลกใบนี้มนุษย์ทำหน้าที่คือการค้นหาความจริงของพระเจ้าแต่แน่นอนมนุษย์จะต้องอยู่ในสภาพการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใครก็ตามที่ไม่เชื่อพระเจ้าใครก็ตามที่ยังคิดว่าเรามีสติปัญญาเลิศเรามี IQ มากเหลือเกินใครก็ตามที่ไม่ยอมรับพระปัญญาพระเจ้าเขากำลังพลาดสิ่งสำคัญในชีวิตใครก็ตามแม้เขาได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะของโลกถ้าเขาไม่ยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงเขาเป็นเพียงผู้ที่ค้นพบความจริงบางอย่างแต่เขาไม่ได้ค้นพบพระผู้สร้างของเขาเขาอาจจะรู้จักความรู้เสี้ยวเล็กๆในโลกใบนี้แต่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเขาเราขอบคุณพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีความรู้ IQ สูงไม่ได้เป็นอัจฉริยะไม่ได้มีคนยกย่องเราอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แต่ปัญญาพระเจ้าจะอยู่กับผู้ที่รักและยำเกรงพระองค์เอเมนไหมคะผู้ที่รักยำเกรงพระองค์พระเจ้าจะทรงประทานให้และในประเด็นที่สองคือในทุกคำถามเอกสิทธิ์เป็นของพระเจ้าที่จะตอบและนิ่งเงียบในทุกคำถามเอกสิทธิ์เป็นของพระเจ้าที่จะตอบหรือนิ่งเงียบเราเห็นแล้วว่าโยบสามารถสอบผ่านในหลายๆเรื่องในชีวิตของเขาเมื่อเขาสูญเสียฝูงสัตว์ทั้งหมดเขาสอบผ่านที่เขาไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองเมื่อเขาสูญเสียลูกที่รักทั้ง10คนไปเขาสอบผ่านและเขายังใจสู้อยู่เขายังยืนหยัดอยู่ไม่ได้อยู่ในการห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังเขาสอบผ่านนะภรรยาที่ควรจะอยู่เคียงข้างเขา
กับไม่ได้เคียงข้างกับทำตัวเป็นศัตรูตับกับทำตัวเหินห่างเขาสอบผ่านแม้ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวในการที่จะเข้าใจเป็นกำลังใจให้ชีวิตของเขาได้แล้วโยบมีจุดอ่อนอะไรในชีวิตอะไรคือจุดอ่อนของโยบเป็นไปได้ไหมที่ข้าพเจ้าบอกว่าชายคนนี้ดูเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบเป็นไปได้หรือไม่ในความเป็นจริงไม่มีใครเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบฉะนั้นเราจะมาดูว่าแล้วจุดอ่อนของโยบคืออะไรทำไมมารถึงเลือกใช้วิธีที่รุนแรงต่อชีวิตของเขาตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราจะค้นพบจุดอ่อนของโยบคนชอบทำคนดีพร้อมคนรักษาชีวิตวันนึงก็มีจุดอ่อนที่ต้องเปลี่ยนวันนึงก็มีบางสิ่งที่ต้องแก้ไขโยบจะได้รู้แล้วว่าเขาควรจะแก้เรื่องอะไรในโยบบทที่9ข้อ21ถึง22โยบเฝ้าจะพูดว่าเนื้อหามีมากกว่านี้แต่ยกตัวอย่างบางตัวอย่างคือข้าดีพร้อมข้าไม่ใยดีในตัวเองข้าเกลียดชีวิตของข้าเพราะฉะนั้นข้าจึงว่าก็เหมือนกันหมดพระองค์ทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอธรรมโยบบทที่16ข้อ9พระองค์ทรงฉีกข้าด้วยพาพิโรธและเกลียดชังข้าพระองค์ทรงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่ข้าปรปักษ์ของข้าถลึงตาใส่ข้าโยบบทที่30ข้อ20ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์แต่พระองค์ไม่ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ยืนขึ้นและพระองค์ก็เพียงทอดพระเนตรข้าโยบบทที่30ข้อ21พระองค์กลับทรงโหดร้ายต่อข้าพระองค์พระองค์ทรงข่มเหงข้าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์และเห็นแล้วว่าโยบเริ่มอยู่ในการน้อยเนื้อต่ำใจเริ่มรู้สึกมองพระลักษณะพระเจ้าบิดเบี้ยวไปบอกว่าทำไมข้าพระองค์ดีพร้อมพระเจ้าถึงทำร้ายเขาแบบนี้ทำไมพระเจ้าถึงทำให้เขาอยู่ในสภาพแบบนี้โยบไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมาจากมารมนุษย์มักจะโทษพระเจ้าเวลาเจออะไรมักจะโทษพระเจ้าไว้ก่อนว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราทำไมพระเจ้ายอมให้เรามีความทุกข์ทำไมพระเจ้าให้เราเจอปัญหาทำไมพระเจ้าให้เรามีพ่อแม่เลี้ยงเรามาแบบนี้ทำไมพระเจ้าให้เราเจอเพื่อนแบบนี้เจอเจ้านายแบบนี้ทำไมพระเจ้าให้เราเจอเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ทำไมพระเจ้าทรงโปรดอนุญาตให้เราเป็นโรคร้ายนี้ทำไมพระเจ้าทรงให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามักจะโทษพระเจ้าไว้เสมอในชีวิตของเราโทษพระเจ้าก่อนหลายครั้งคนลืมคิดเรื่องมารมารเองก็คอยจ้องทำลายเป็นศัตรูตัวร้ายที่จะทำลายคริสเตียนในโลกใบนี้ฉันมารจ้องทำลายทั้งคนดีและคนชั่วมารจ้องทำลายทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมแต่หลายครั้งมนุษย์มักจะโทษพระเจ้าจนตรงนี้แหละคือประเด็นที่โยบกำลังจะเข้าไปสู่วังวนของการเข้าใจผิดพระเจ้าโยบกำลังจะถลำไปอีกนิดนึงถ้าเขาเผลอใจตัวเองเผลอที่จะมองว่าพระเจ้าทำไมทำร้ายเขาจนกระทั่งมีเพื่อนคนที่สี่ปรากฏตัวขึ้นคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคนที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มจะไม่พูดอะไรจนกว่าคนที่อายุมากๆจะได้พูดมันเป็นเรื่องระบบอาวุโสในสมัยก่อนหรือเปล่าคนนี้เขามีชื่อว่าเอลีฮูเป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาเยี่ยมเอลีฮูเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโยบยังยืนยันนะว่าตัวเองชอบทำแล้วทำไมเพื่อน3คนเอลิฟัสบินดัดและโซฟาพูดอะไรต่อกับโยบไม่ได้อีกแล้วไม่สามารถยกพระวจนะอะไรขึ้นมาพูดสอนโยบได้อีกแล้วเอลีฮูบอกว่าแม้ข้าอายุน้อยขอพูดบ้างเอลีฮูพูดว่าในโยบบทที่32ข้อ2แล้วเอลีฮูบุตรบาราเคลคนบุชีตระกูลลามก็โกรธเขาโกรธโยบเพราะท่านอ้างตัวว่าชอบธรรมหาใช่พระเจ้าไม่ในโยบบทที่36ข้อ21ถึง23ระวังให้ดีอย่าหันไปหาความชั่วเพราะเหตุนี้ท่านจึงถูกทดสอบด้วยความทุกข์ใจดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องด้วยพลานุภาพของพระองค์ผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองค์เล่าผู้ใดกำหนดเส้นทางให้พระองค์หรือผู้ใดจะพูดได้ว่าพระองค์ทรงทำผิดแล้ว
มีใครสามารถจะพูดได้ว่าพระเจ้าทรงทำผิดแล้วนี่คือคำเตือนของเอลีฮูเอลีฮูจริงๆก็ไม่ทราบว่าโยบทำอะไรถึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตแต่เขามีจุดยืนที่ชัดเจนคนเราเวลาที่จะไปดิวปัญหาใครหรือว่าจะไปแก้ไขปัญหาของใครก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องมีติดตัวก็คือต้องยืนเส้นบนหลักการที่ถูกต้องให้ชัดก่อนหลักการที่ชัดเจนคือพระเจ้าของเราไม่เคยผิดพระเจ้าของเราไม่เคยผิดพลาดพระเจ้าไม่เคยเอาชีวิตมนุษย์มาล้อเล่นนี่คือหลักการที่เราต้องเข้าใจก่อนที่เราจะไปพิพากษาตัดสินปัญหาอะไรก็ตามถ้าหลักการไม่ชัดยืนเส้นไม่ชัดเราจะเขวในวิธีคิดทันทีโยบเริ่มเขวในวิธีคิดเริ่มคิดแล้วว่าพระเจ้าตั้งตัวเป็นศัตรูต่อชีวิตของเขาและกำลังทำร้ายชีวิตของเขาทำไมไม่บอกว่าเขาทำอะไรผิดบาปเพื่อเขาจะรีบกลับใจแล้วไม่ต้องอยู่ในความทุกข์นี้เขาจะได้ออกจากความทุกข์นี้เสียนี่เขาแม้เขาเป็นคนชอบทำแล้วดีรอบคอบมาตลอดแต่หลายครั้งชีวิตของเราเวลาที่เราเจอความทุกข์เราก็เป๋เหมือนกันเวลาที่เราเจอความเหนื่อยเราก็พลาดเหมือนกันเวลาที่เราเจอปัญหาเราก็สับสนเป็นเหมือนกันเวลาที่เราเครียดเราก็อ่อนแอเหมือนกันนี่คือความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบและความจำกัดเราต้องยอมรับความจริงเรื่องนี้แต่เมื่อเราจะคิดอย่างถูกต้องตามหลักพระเจ้าขอให้เรายืนเส้นอยู่บนพระวจนะพระเจ้าที่ถูกก่อนฉันเมื่อพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดและพระเจ้าไม่เคยเอาชีวิตของใครมาล้อเล่นฉันพระเจ้าของเราไม่เคยผิดมีอยู่วันนึงครับพระเจ้าก็อธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณน้าแล้วก็เอ่ยชื่อถึงญาติหลายๆคนอธิษฐานว่าอยากให้เขามาเชื่อพระเจ้าอย่าให้มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่เชื่ออยากให้เขาขึ้นสวรรค์อยากให้เขาได้รับความรอดเราพออธิษฐานแบบนี้เราก็หวนคิดไปถึงคนที่เราเคยรักและผูกพันมากๆสองคนนั่นก็คือคุณตากับคุณยายแต่ทั้งสองท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ภาพท่านผุดขึ้นมาในคำอธิษฐานว่าตอนนี้คุณตากับคุณยายของเราอยู่ที่ไหนเพราะที่จำได้คือคุณตาไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณเลยส่วนคุณยายเนี่ยข้าพเจ้ากับพี่สาวเคยประกาศแล้วเวลาไปเยี่ยมท่านที่ต่างจังหวัดท่านก็จะกล่าวลาด้วยคำว่าพระเจ้าอวยพรแต่สิ่งหนึ่งที่มันค้างคาใจก็คือคุณยายยังปฏิบัติกิจตามความเชื่อเดิมอยู่ในวินาทีนั้นเป็นวินาทีการอธิษฐานที่เรารู้สึกเสียใจห่วงใยและร้องไห้ออกมาเหมือนเด็กเล็กร้องสะอึกสะอื้นร้องมากๆแล้วเลยเถิดต่อว่าพระเจ้าลูกไม่ชอบนรกเลยลูกไม่ชอบทำไมขบเคี้ยวเคี้ยวฟันทำไมนรกต้องเป็นไฟไหม้ไม่รู้ดับหนีไปไหนก็ไม่ได้เราก็ร้องไห้ได้สักสะอึกสะอื้นอยู่สักพักนึงเสร็จแล้วสิ่งในเวลาต่อมาก็คือพระเจ้าลูกขอโทษพระเจ้าลูกขอโทษนี่ลูกเป็นใครลูกพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วพระองค์เป็นใครนี่ลูกทำอะไรไปเนี่ยพระเจ้าลูกขอโทษวินาทีนั้นคือได้แต่ขอโทษพระเจ้าแล้วกลับใจใหม่บางทีเราลืมตัวเราก็คิดว่าเราเก่งกว่าพระเจ้าหรือเรารักพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราคุณตาคุณยายเรามากกว่าพระเจ้าหรือพระเจ้ารักมนุษย์มากกว่าที่เราเข้าใจพระเจ้ารักมนุษย์มากกว่าที่เรารักตัวเองซะอีกพระเจ้ารักโลกนี้โลกที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้ามีน้ำพระทัยและแผนการดีมากยิ่งแล้วเราเองหลายครั้งเราก็พลาดเราชอบให้เราเป็นฝ่ายถูกแล้วพระเจ้าเป็นฝ่ายผิดชีวิตของเราลองถามตัวเองดิว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราให้ใครเป็นฝ่ายถูกและใครคือฝ่ายผิดถ้าเราไม่ระมัดระวังชีวิตตัวเราเองจะอยู่ในสภาวะที่เราละเลยและเราขาดความยำเกรงพระเจ้าแท้จริงแล้วพระเจ้าเองนั้นไม่เคยผิดพลาดต่อชีวิตของโยบจนกระทั่งสิ่งที่โยบได้เรียนรู้พระเจ้ามาตัดกับโยบพระเจ้ามาปรากฏกับโยบในพายุแล้วพระองค์ทรงพูดกับโยบโยบบอกว่าทำไมข้าพระองค์อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบทำไมพระองค์ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่น่าแปลกคือพระเจ้าไม่ได้มาตอบโยบในสิ่งที่โยบสงสัย
พระเจ้าไม่ได้มาบอกโยบว่ามารเป็นคนทําพระเจ้าไม่ได้มาบอกโยบหรือแสดงความเป็นอีโก้เลยพระองค์แมนมากพระเจ้าของเราแมนมากพระองค์ไม่ปกป้องตัวเองเลยไม่ได้มาพูดว่าเราไม่เกี่ยวนะโยบมารเกี่ยวเราแค่ไม่ได้กั้นล้อมรอบรั้วไว้ในชีวิตของเจ้าแค่นั้นเองไม่มีประโยคใดๆในการแก้ตัวแก้ต่างและพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าโยบเอ๋ยเจ้าอดทนไว้นะเดี๋ยวเจ้าจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากที่เจ้ามีอยู่แล้ว 11,500 ตัวเราจะเพิ่มให้เจ้าเป็น 23,000 ตัวพระเจ้าไม่บอกว่าโยบเอ๋ยเจ้าอดทนไว้นะเดี๋ยวเราจะให้เจ้ามีลูก10คนและลูกสาวของเจ้าจะกลายเป็นคนที่สวยที่สุดในแผ่นดินพระเจ้าไม่ได้มาปลอบใจเลยว่าโยบเอ๋ยเจ้าอดทนไว้ก่อนเราจะคืนชื่อเสียงดีให้กับเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่บอกว่าโยบเอ๋ยเจ้ารู้ไหมว่าอนาคตนั้นชื่อของเจ้าจะเป็นตำนานด้านความอดทนไม่มีสักคำที่พระองค์ทรงพูดแล้วพระองค์ทรงมาพูดอะไรกับโยบสิ่งที่พระองค์มาพูดในบทที่38ขอยกมาแค่บางประเด็นพระเจ้ามาปรากฏต่อหน้าโยบในพายุมีเสียงตัดออกมาจากพายุแล้วพูดกับโยบว่าในบางประเด็นที่จะยกมาคือเมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้นเจ้าอยู่ที่ไหนผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลกใครขึงเชือกวัดบนนั้นรากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไรประตูแห่งความตายได้เผยแก่เจ้าแล้วหรือเจ้าได้เห็นประตูเงามัจจุราชแล้วหรือเจ้ายังรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดแล้วไปจบไว้ในข้อที่21คือเจ้าคงรู้สิเพราะว่าเจ้าเกิดมาแล้วกระทบใจอีกแล้วคำถามพระเจ้าคงรู้สิเพราะเจ้าเกิดมาแล้วจริงๆทุกคำถามนี้ยากทั้งนั้นเป็นคำถามที่ยากทั้งนั้นจะทราบไหมว่าโลกมีขนาดเท่าไหร่ใครขึงเชือกไว้บนโลกใบนี้โลกลอยอยู่ในอวกาศได้ยังไงโดยไม่ตกยากมากย้อนกลับไปเมื่อสมัยของโยบนี่ไม่ธรรมดาถ้าสมัยนี้ยังพอหาหลักการอะไรมาอธิบายได้บ้างแต่เมื่อเจอคำถามแบบนี้โยบจุกไหมคะจุกเลยอ่ะพระเจ้าถามแบบนี้เมื่อเขาฟังคำถามจากพระเจ้าต่อไปพระทรงถามเขานอกจากเรื่องของจักรวาลต่างๆแล้วการทรงสร้างแล้วยังไปถามเรื่องสิงสาราสัตว์อีกว่าใครกำหนดวิธีการออกลูกให้กับสัตว์ทำไมอยู่ๆถึงช่วงเวลานี้จะต้องมีการออกลูกสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะมากลองไปอ่านดูนะคะบทที่38ถึง41เจอคำถามแบบนี้เป็นเรายกธงขาวไหมคะเราไม่แน่ใจนะถ้าเป็นตัวเรายอมยกธงขาวหรือเปล่าแต่สำหรับโยบยกธงขาวเรียบร้อยเขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการคำตอบอะไรจากพระเจ้าสิ่งที่เขาถามพระเจ้าไว้ว่าทำไมพระองค์ตั้งตัวเป็นศัตรูทำไมพระองค์ทำให้ข้าองค์กลายเป็นแบบนี้มีความทุกข์ใหญ่หลวงขนาดนี้โยบเลิกถามเลยการกลับใจใหม่มาถึงชีวิตของเขาทันทีโยบกลับใจใหม่แล้วสุดท้ายพูดว่าโยบบท42ข้อ5ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์และโยบ42ข้อ6ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีดินและขี้เถ้าคำถามของพระเจ้านำมาซึ่งการกลับใจใหม่โดยที่พระองค์ไม่ได้ตอบสิ่งใดๆต่อโยบเลยพอโยบตระหนักแล้วว่าเขานั้นเป็นเพียงแค่การทรงสร้างเล็กๆเท่านั้นเขาไม่สามารถต่อกรกับพระผู้สร้างได้พระเจ้าไม่ได้ถามเขาแบบเอาเรื่องเอาราวพระเจ้าไม่ได้มาถามเขาให้เขารู้สึกฟ้องผิดแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ามาถามเขาเพื่อให้เขาถูกสะกิดต่อมที่โง่เขลาพระคัมภีร์ใช้คำเลยว่าพระเจ้ามาสำแดงให้เขารู้ถึงความโง่เขลาในชีวิตของเขาบางทีมนุษย์จะมีบางจุดที่ต้องยอมรับว่าเรามีความโง่เขลาบางเรื่องในชีวิตเราขาดความเข้าใจบางสิ่งความโง่เขลานั้นไม่ได้เป็นคำที่หยาบคายแต่เป็นคำที่สะท้อนว่ามันจะมีมุมมืดบางมุมมืดในความคิดของเรามันจะมีความไม่เข้าใจบางอย่างไม่กระจ่างบางอย่างมันเหมือนวิธีคิดว่าทำไมเรื่องนี้เราไม่ผ่านสักที
ทำไมเรื่องนี้เราต้องย่ำอยู่กับที่ทำไมเรื่องนี้เราต้องคิดเหมือนเดิมซ้ำๆตอบสนองแบบเดิมซ้ำๆเรากำลังหวงพื้นที่ความผิดความบาปหรือความคิดบางประการในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่หวงพื้นที่บาปบางอย่างไว้หวงพื้นที่จุดดำความคิดบางเรื่องไว้เราจะอยู่ในวงเวียนเดิมเราจะอยู่ในวงเวียนแห่งคำถามเดิมๆเราจะอยู่ในวิถีชีวิตซ้ำเดิมในการที่เราจะทำผิดพลาดเพราะเราไม่เคยออกไปจากกรอบพื้นที่นั้นเลยพระเจ้าทำให้โยบรู้ว่าถ้าเขามัวแต่คิดว่าทำไมพระเจ้าทำกับเขาแบบนี้ทำไมพระเจ้าถึงให้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับเขาแบบนี้เขากำลังตกอยู่ในบ่วงของความโง่เขลาที่เขาไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อพระเจ้ามาปรากฏและถามคำถามแบบนี้แค่นั้นเพียงพอแล้วสำหรับโยบแค่นี้เพียงพอแล้วสำหรับคนชอบธรรมคนหนึ่งที่พร้อมจะกลับใจใหม่ชีวิตเราเพียงพอหรือไม่ถ้ามีเพียงบางคำถามที่ถามเราแล้วเราเองนั้นพร้อมที่จะกลับใจในบางสถานการณ์พระเจ้าอาจจะไม่ได้มาตอบเราในบางสถานการณ์พระเจ้าอาจจะดูนิ่งเงียบแต่สิ่งนึงที่พระเจ้าจะสอนเราก็คือพระเจ้ารักเรามากกว่าเรารักตัวเองเอกสิทธิ์ของพระเจ้านั้นไม่มีมนุษย์คนใดที่ควรจะไปล้ำเส้นพระองค์ไม่ควรมีใครสักคนหนึ่งกล้าที่จะไปหือพระเจ้าได้และถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในจุดที่ยำเกรงพระเจ้าเชื่อใจพระเจ้ายืนหยัดในความเชื่อพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าให้ได้ในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นและที่สำคัญค้นหาดูว่าพระเจ้าจะให้เราเปลี่ยนอะไรพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนอะไรเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญแน่นอนว่าทำไมตอนท้ายพระเจ้าบอกว่าโยบไม่ได้ทำผิดยังชมโยบด้วยว่าเพื่อนๆนางหาก3คนที่ทำผิดและสุดท้ายเพื่อนโยบต้องเผาเครื่องบูชาและให้โยบอธิษฐานเผื่อและจากการที่โยบถูกเพื่อนลุมกระหน่ำว่าเขามาหมาดๆโยบสามารถให้อภัยได้ง่ายๆพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดให้กับโยบพระเจ้าทรงช่วยเขาลื้อฟื้นทุกอย่างกลับคืนมาจากที่เขาหมดตัวให้เพิ่มกลายเป็น2เท่าจากที่เขาไม่เหลืออะไรเขาได้รับทุกสิ่งคืนกลับมาเขากลับมามีลูก10คนเหมือนเดิมเป็นชาย7เป็นหญิง3ภรรยาเขากลับมามีความสัมพันธ์ดีกับเขาเพราะสามารถมีลูกได้เพิ่มมาเป็น10คนเพื่อนๆญาติๆพากันเอาทองคำมาให้เขามาเยี่ยมเยียนเขามาเล้าโลมใจเขาทุกอย่างกลายเป็นแปรเปลี่ยนหมดจากภาพของการสูญเสียไม่เหลืออะไรตอนนี้กลายเป็นภาพของความชื่นชมยินดีและพระเจ้าคืนทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเดิมให้กับโยบนั่นเป็นเพราะเขายังกลับใจง่ายและตอบสนองกับพระเจ้าและเขากลับใจกับพระเจ้าง่ายและให้อภัยเพื่อนง่ายๆฉะนั้นวันนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความสมบูรณ์แบบของโยบแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงเราต้องยืนหยัดในชุดที่ชอบทำแล้วเมื่อเราพลาดไปแล้วเมื่อกี้นี่เราพลาดไปแล้ววันนี้เราพลาดไปแล้วเมื่อวานเราพลาดไปแล้วเราทำบาปไปแล้วจงกลับใจกับพระเจ้าง่ายๆเอเมนไหมคะกลับใจกับพระเจ้าง่ายๆและยืนในเส้นที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านและมากกว่าที่ท่านมีในวันนี้ด้วยซ้ำขอพระเจ้าอวยพรนะคะและอยากให้ทุกท่านใคร่ควรและคิดถึงดูว่าในวันหนึ่งถ้าเรามีปัญหาเราถูกทดลองใจเราถูกทดสอบชีวิตเป็นเรื่องที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามในเรื่องที่เราไม่ชอบเราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าของเราได้ไหมเราจะสามารถกลับใจกับพระเจ้าได้หรือไม่กลับใจง่ายๆเมื่อเราอ่านพัมพีแล้วพระเจ้าพูดกับเราเมื่อผู้นำพูดกับเราเมื่อผู้เลี้ยงพูดกับเราเมื่อเพื่อนพูดกับเราเราจะสามารถกลับใจเรื่องนั้นได้หรือไม่เราจะสามารถขอบคุณในทุกปัญหาที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราเจอได้หรือไม่เราที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะมีใครบ้างที่เรารู้สึกที่ผ่านมาเราอาจจะขัดความเข้าใจและต่อว่าพระเจ้าไปบ้างมีใครบ้างไหมคะเราแสดงตัวต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าที่ผ่านมาเราอาจจะพลาดเราอาจจะต่อว่าพระองค์เราอาจจะเผลอใจเราเข้าใจผิดพระองค์ในเรื่องต่างๆเราอธิษฐานกับใจต่อพระเจ้าด้วยกันพระบิดาขอพระเจ้ายกโทษเราในหลายสิ่งหลายอย่างนั้นที่เราเองนั้นพังเผลอไปพระบิดาเรามองเหตุการณ์ต่างๆด้วยสายตาแบบมนุษย์
เรามองหลายสิ่งหลายอย่างนั้นด้วยการตอบสนองมาจากหัวใจของเราที่หลายครั้งนั้นเรารู้สึกไม่ชอบในเหตุการณ์เหล่านี้เรารู้สึกไม่เห็นด้วยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรม